กรมที่ดินเปิดหมดเปลือกแก๊งคอลเซ็นเตอร์รู้ข้อมูลเหยื่อได้อย่างไรกำลังระบาดอย่างหนักสำหรับกรณีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินหลอกเหยื่อให้โหลดแอปโดยอ้างว่าเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลประกอบการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหากไม่ดำเนินการจะต้องเสียภาษีและค่าปรับในอัตราสูงหากเหยื่อหลงเชื่อโหลดแอปก็จะถูกดูดเงินจากโมบายแบงกิ้งจนหมดบัญชีซึ่งประเด็นที่หลายฝ่ายสงสัยก็คือเหตุใดแก๊งคอลเซ็นเตอร์จึงรู้ชื่อที่อยู่เบอร์โทรและรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินของเหยื่อทั้งสถานที่ตั้งเลขที่บ้านเลขที่ห้องคอนโดรู้แม้กระทั่งเลขโฉนดที่ดินนายธนกรสกุลกิมผู้อำนวยการกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกกรมที่ดินเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่ามิจฉาชีพได้ข้อมูลมาจากหลายแหล่งแล้วนำมาประกอบกันโดยได้ชื่อที่อยู่เบอร์โทรจากบริษัทหรือพนักงานที่ให้บริการส่งสินค้าหรือจากเว็บมืดจากนั้นจึงนำที่อยู่ของเหยื่อมาเสิร์ชหาตำแหน่งที่ตั้งจาก Google Maps เมื่อรู้ว่าอยู่บริเวณใดแล้วก็ใช้โปรแกรม Landmarks ในการค้นหาเลขโฉนดที่ดินจำนวนเนื้อที่รวมถึงราคาประเมินที่ดินจากนั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้หลอกเหยื่อว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินทำให้เหยื่อหลงเชื่อเพราะมิจฉาชีพรู้ข้อมูลอย่างละเอียดซึ่งกรมที่ดินขอแจ้งเตือนภัยว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรหาเจ้าของที่ดินในทุกกรณี